วันนี้นะคะเรามาเจอตามนโยบายเลยค่ะเด็กที่เรียนดีมีความสุขนะคะเรียนดีอย่างไรหนู2คนได้เฉลี่ยเท่าไหร่ลูกหนูได้ 3.76 ค่ะ 3.59 ครับ 3.76 และ 3.59 แล้วมีความสุขอย่างไรเมื่อสักครู่นะคะเราเห็นเด็กทั้งเล่นดนตรีไทยแล้วสามารถที่จะร้องเพลงในวงดนตรีสากลได้ด้วยนะคะหนูจัดตารางอย่างไรลูกในการที่ทำให้สามารถเรียนก็ดีแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ชอบทั้งดนตรีส่วนตัวของหนูนะคะจะเป็นตั้งใจเรียนในห้องเรียนค่ะก็คือตั้งใจฟังที่อาจารย์สอนจดตามตลอดเพื่อที่ว่าสิ่งที่เราจะทำเวลาไปสอบเนี่ยคือการทบทวนบทเรียนเล็กน้อยเวลาว่างส่วนที่เหลือหลังจากเลิกเรียนค่ะก็จะเข้ากิจกรรมชมรมแล้วก็เวลาว่างอื่นๆก็ค่อยสรรหาไปแบ่งจัดทำสิ่งที่ชอบบ้างเรียนบ้างค่ะอะไรบ้างสิ่งที่ชอบของหนูมีเล่นดนตรีค่ะแล้วก็มีวาดรูปแล้วก็หนูเล่นดนตรีได้ถึงขนาดตั้งวงได้เลยอ่ะเป็นอาชีพได้เลยนะคะแสดงว่าเด็กมีการแบ่งเวลาได้อย่างดีเยี่ยมมีคุณครูที่เขารักในการที่จะสนับสนุนและมีผอ.โรงเรียนที่ส่งเสริมทำให้กิจกรรมตรงจุดนี้เมื่อสักครู่เราได้ยินว่าต้องทำกิจกรรมตรงนี้ตอนเย็นเพื่อให้เป็นกิจกรรมของการจบแต่ทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะคะมีคุณครูมีผอ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมาฟังอีกเด็กอีกท่านหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตัวแทนของเรียนดีมีความสุขของเราค่ะส่วนวิธีการของผมนะครับก็คือเรามีวิธีการที่คล้ายเพื่อนเลยครับผมจะมีการตั้งใจเรียนในคาบนะครับทำความเข้าใจกับบทเรียนในคาบเลยครับส่วนกิจกรรมที่ชอบครับจะเป็นเหมือนการที่เราอยู่นอกเวลาหลังจากเลิกเรียนครับเราไปทำตามความชอบเราทำตามความชอบของตัวเองครับหลังจากการที่เราทำงานหรือทำการบ้านในอื่นเสร็จแล้วเราไปทำต่อและชมรมก็อยู่ที่ช่วงเย็นอยู่แล้วครับแล้วหลังจากกลับบ้านเราก็มีการกลับไปทำความชอบของเราซึ่งการร้องเพลงผมก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยจะมีการกลับไปร้องเพลงที่บ้านร้องฝึกฟังประจำอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้มีการความสามารถอะไรประมาณนี้ครับแสดงว่าตอนนี้หนูอยู่ชั้นอะไรกันลูกอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับแล้วหนูล่ะคะแล้วอย่างนี้จะไปต่อที่ไหนกันหนูตั้งใจว่าจะเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวะอุตสาหการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะของหนูล่ะลูกผมตั้งใจจะเข้าคณะวิศวกรรมสาขาวิศวคอมครับซึ่งมอเกษตรครับงั้นค่ะเราเป็นตัวแทนของเรียนดีมีความสุขเราจะบอกเพื่อนๆอย่างไรกันดีก็จะบอกเพื่อนว่าขอให้พยายามในการศึกษาความรู้ค่ะส่วนที่อาจจะยังทำได้ไม่ดีก็ใช้เวลาว่างที่เราสามารถสละได้เนี่ยมาทบทวนแล้วก็ทำให้เขาเรียกอะไรนะคะมีความรู้ในจุดนั้นมากยิ่งขึ้นเพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้นำไปใช้ต่อยอดได้ส่วนความสุขเนี่ยหนูคิดว่ามันเป็นส่วนที่ในเวลาว่างเนี่ยเราควรหาให้ตัวเองอยู่แล้วเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนค่ะเยี่ยมมากเลยหนูล่ะคะส่วนของผมนะครับคือการที่เรามีความมุ่งมั่นครับถ้าผมว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นเราก็สามารถทำสิ่งที่เราต้องการหรือความคาดหวังได้ครับซึ่งในส่วนของเวลาความชอบครับเราสามารถแบ่งออกมาจากได้จากการที่เราความจากการจัดตารางของเรานะครับคือเราสามารถตั้งใจได้ครับแต่การที่เราตั้งใจเกินไปอาจจะส่งผลให้ความตั้งใจของเรามันส่งผลเสียกับร่างกายหรืออย่างอื่นทำให้เราสมมติได้ผลเสียมากกว่าผมก็เลยมีการแบ่งความตั้งใจคิดว่าเราควรแบ่งความตั้งใจครับแต่เราก็ควรหาเวลามาไถ่ความที่เราชอบด้วยครับเพื่อให้เราผ่อนคลายด้วยครับเราชอบอะไรกันผมมีความชอบคล้ายๆเพื่อนเลยครับคือการร้องเพลงกับดนตรีกับวาดรูปคล้ายๆกันครับเยี่ยมมากเลยนะคะตัวแทนของเรียนดีมีความสุขที่แท้จริงนะคะเราจะเห็นว่าเด็กมีการแบ่งเวลาได้แล้วบาลานซ์สิ่งที่ตัวเองชอบและสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่แล้วเห็นเลยว่าโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดานะคะสพม.กท.เขต2เราค้นพบเด็กที่เรียนดีมีความสุขค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ